โรงแรมดังย่านหาดกะหลิมเปิดระบบบำบัดน้ำเสียให้สื่อมวลชนตรวจสอบยืนยันได้มาตรฐานไม่ได้เป็นต้นเหตุน้ำเสียหาดกะหลิมกรณีเฟซบุ๊กคิดการใหญ่ข่าวภูเก็ตได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความน้ำเสียไหลเป็นทางแถวกะหลิมใครรับผิดชอบตัวไหนมันทำลายสิ่งแวดล้อมไร้จิตสำนึกและชั่วร้ายสามานพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองป่าตองท่านต้องไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายท่านต้องรับผิดชอบและเข้มงวดกวดขันเมื่อ9พฤษภาคมเวลา 14:45 นโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กติดตามอ่านรวม 5,000 รายแสดงความคิดเห็นถูกใจ40คนและแชร์51ครั้งจากกรณีดังกล่าวเมื่อ10พฤษภาคมที่ผ่านมานายสรวิทย์บุญรัตนอิรันผู้จัดการทั่วไปโรงแรมคาลิมารีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตได้ติดต่อทีมข่าวภูเก็ตไทม์และสื่อมวลชนสังกัดอื่นๆรวมถึงทีมข่าวคิดการใหญ่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะของโรงแรมโดยยืนยันอย่างมั่นใจว่าโรงแรมไม่ได้เป็นตัวการในการปล่อยน้ำเสียทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนกลางคืนได้ยินเสียงชัดมากยิ่งเงียบยิ่งดึกเท่าไหร่มันยังเงียบแล้วมันจะปั่นแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องมีจำเป็นต้องทำครับจำเป็นเนี่ยจะอยู่ตามตึกแล้วห้องแบบนี้ผมมีทุกตึกซึ่งเข้าไปเห็นปุ๊บมันจะนอยกันตลอดนี่คือระบบเหมือนกันครับที่ผมมองผมมั่นใจเรื่องของน้ำเสียพอสมควรว่าเราดูแลเรารับผิดชอบตรงนี้นะครับนายสรวิทย์กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องชี้แจงว่าสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมแล้วหากถูกสังคมประณามว่าเป็นผู้มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นๆที่สร้างความเสียหายต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวถือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงกรณีนี้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อโรงแรมโดยตรงแต่ทางโรงแรมถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องชี้แจงสร้างความเข้าใจด้วยการให้ข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างครบถ้วนเพื่อลดความหวาดระแวงและเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อไป